ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร2ตัวนี้นะคะตัวจริง2ตัวนี้ตัวแรกนะคะอ่านว่าอ้อนะคะตัวที่2อ่านว่าเหลียงหรือว่าเหลียงนั่นเองนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะแปลว่า2เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าต่างกันยังไงนะใช้ต่างกันยังไงนะคะเราจะมาดูกันค่ะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะก็คือตัวนะคะตัวเนี่ยมันจะใช้ยังไงนะคะใช้ในสถานการณ์ไหนใช้กับอะไรหนึ่งนะคะก็คือบอกตัวเลข2หมายเลขและวันเดือนปี3ลำดับที่นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าตัวเลขก็คือใช้ยังไงเป็นตัวแบบไหนนะคะตัวสีแดงๆนะคะอ่านว่าเออชื่อนะคะเออชื่อก็คือ22ครับแปลว่า22ต่อมาอันนี้นะคะอ่านว่าชื่อชื่อน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะอันนี้แปลว่า12ต่อมาคำนี้อ่านว่าเออไปนะคะแปลว่า200นั่นเองค่ะทีนี้มาดูตัวแดงๆนี้นะคะอันนี้อ่านว่าหลิงหลิงเหนียนหลิงหลิงเหนียนนะคะแปลว่าปี2020หรือว่าปี2020นั่นเองค่ะทีนี้มาดูลำดับที่กันค่ะนะคะจะใช้กับลำดับที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันแรกนะคะอ่านว่าที่เออแปลว่าลำดับที่2หรือว่าที่2นะคะต่อมาโหลตัวนี้แปลว่าตึกหรือว่าอาคารนะคะอันนี้จะแปลว่าตึกที่2นะคะหรือว่าตึก2นั่นเองค่ะต่อมาเฉิงนะคะแปลว่าชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เฉิงนะคะแปลว่าชั้นนะคะต่อมานะคะเกือแปลว่าพี่รองหรือว่าพี่คนที่2นั่นเองค่ะสำหรับหมายเลขนะคะหมายเลขก็คือหมายเลขโทรศัพท์เราค่ะโทรศัพท์เราก็ใช้เหมือนกันนะคะวันนะคะเป็นห้าหรือว่าฤก็ได้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ยุ่ยนั่นเองค่ะพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะคำที่2ก็คือคำว่าเหลียงว่าเหลียงว่าเหลียงนั่นเองค่ะเหลียงแปลว่า2เหมือนกันแต่ว่าจะใช้กับอะไรนั้นมาดูกันค่ะเหลียงนะเหลียงนะคะเหลียงคำนี้ใช้กับการบอกจำนวนนะคะจำนวนนับ2ก็คือวางไว้หน้าคำลักษณะนามค่ะวางไว้หน้าคำลักษณะนามคำลักษณะนามเป็นยังไงคำลักษณะนามก็คือด้ามแท่งคันลูกตัวแบบนี้นะคะนั่นคือคำลักษณะนามนะคะทีนี้เหลี่ยงบวกกับหลักเลขมันจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะบอกจำนวนนะคะบอกจำนวนมีเหลี่ยงนะคะเหลี่ยงมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็บวกลักษณะนามบวกคำนามนะคะเห็นไหมมันจะวางไว้หน้าคำลักษณะนามนะคะประโยคแรกนะคะอ่านว่าเหลี่ยงเปิ่นชูเหลี่ยงเปิ่นชูแปลว่าหนังสือ2เล่มอันนี้เป็นการบอกจำนวนของหนังสือนะคะว่ามีสี่สองเล่มต่อมาเหลี่ยงเก้อผิงกัวเหลี่ยงเก้อผิงกัวแปลว่าแอปเปิ้ล2ลูกนั่นเองนะคะบอกจำนวนแอปเปิ้ลค่ะเหลี่ยงเทียน2วันเหลี่ยงเหนียน2ปีอันนี้เป็นการบอกวันแล้วก็บอกปีแต่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่นะคะแต่เป็นการนับใช่ไหมคะนับวันว่าเป็น2วันนับเดือนว่าเป็น2นับปีนะคะนับปีว่าเป็น2ปีแบบนี้นะคะ
มันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะต่อมาค่ะเหลียงป่ายเหลียงป่ายแปลว่า200200นะคะใช้คำว่าเออป่ายหรือว่าเหลียงป่ายก็ได้ทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าจำนวนหลักเลขใช่ไหมคะหลักเลขจำนวนที่มากกว่าร้อยนะคะเราจะใช้คำว่าเหลียงเลยนะคะไม่ใช่คำว่าเออแล้วนะคะเช่นเหลียงเชียนเหลียงเชียนแปลว่า2,000นะคะต่อมาเหลียงวาดเหลียงวาดแปลว่า20,000ซึ่งมากกว่าร้อยแล้วนะคะเราจะใช้คำว่าเหลียงกันเนาะโอเคนะคะเออใช้กับการบอกเลขบอกหมายเลขบอกวันที่เท่านั้นเดือนที่เท่านี้ปีที่เท่านั้นปีที่เท่านี้นะคะบอกลำดับจะใช้บอกลำดับนะคะส่วนคำว่าเหลี่ยงนะคะเหลี่ยงง่ายๆสังเกตง่ายก็คือเหลี่ยงจะมาพร้อมลักษณะนามนะคะจะมาพร้อมคำลักษณะนามแล้วก็บอกจำนวนนั้นๆนะคะเช่นเห็นไหมเหลี่ยงเปิดชูก็แปลว่านั่นคือสองเล่มต่อมานะคะพอเราเรียนแล้วเราก็มาทบทวนกันค่ะ你的生日是你的生日是แปลว่าวันเกิดของคุณคือหรือวันเกิดของคุณตัวที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้คนตอบก็จะตอบมาว่า22เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 1992ใช่ไหมคะทีนี้ภาษาจีนเราจะพูดว่าอย่างไรคะเราจะออกเสียงเลขสองเป็นเออหรือว่าเหลี่ยงติ๊กตัก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 เราจะใช้คำว่าเออใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเราใช้คำว่าเออค่ะก็คือเออชื่อเออห้าวนะคะแต่ว่าภาษาจีนนะคะเราจะอ่านปีเดือนวันนะคะอันนี้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะคือเราจะอ่านจากปีมาเดือนแล้วก็มาวันนะคะ19922月22号หรือว่าจื่อก็ได้นะคะต่อมาค่ะเจอเกอหรือว่าเจอเกอหรือว่าเจอเกอ苹果多少钱这个苹果多少钱ก็คือแอปเปิลลูกนี้ราคาเท่าไรหรือว่าเท่าไรนะคะทีนี้การตอบเรื่องราคาใช่ไหมคะการตอบเรื่องราคาเราจะใช้คำว่าอะไรเราชื่อทำแบบนี้ค่ะสองไข่นะคะไข่แปลว่าหยวนนะคะภาษาจีนมีคำว่าหยวนแล้วก็คำว่าไข่นะคะหยวนก็ใช้ได้แต่หยวนจะเป็นภาษาเขียนไข่จะเป็นภาษาปากหรือภาษาพูดมากกว่านะคะแล้วก็จะนิยมใช้มากกว่าส่วนคำว่าสองคำนี้นะคะเราจะใช้เหลี่ยงหรือว่าเออค่ะที่จะมาอยู่กับไข่ติ๊กตอก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 ถูกต้องแล้วค่ะก็คือเหลี่ยงนั่นเองใช่ไหมคะมันจะเป็น